สวัสดีครับอริสโตซอฟต์ขอนำเสนอโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมอริสโตอพาร์ตเมนต์นะครับก่อนอื่นขอแนะนำก่อนว่าโปรแกรมอริสโตอพาร์ตเมนต์นะครับรันบนระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Windows XP ขึ้นไป Windows 7หรือ Windows 8ก็ได้นะครับก่อนที่เราใช้งานนะครับเราสามารถใส่ User Password ซึ่งเราสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ทาง User End User เนี่ยนะครับกำหนดได้ว่าใครมีสิทธิ์ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเมื่อเราใส่ User Password ที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ยเราก็กดคำว่า Log In เข้าไปนะครับสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมก็ในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการตั้งค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับอันนี้ที่ทางคุณลูกค้าเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเมนโปรแกรมนะครับสำหรับในการเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับสิ่งแรกก็คือต้องเรื่องของค่าสาธารณูปโภคก่อนเลยนะครับว่าอพาร์ทเมนต์ของเราเนี่ยค่าตั้งค่าสาธารณูปโภคอะไรบ้างเราสามารถกำหนดได้ว่ายูนิตละเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ของแต่ละอพาร์ทเมนต์สามารถกำหนดได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพอเมื่อเรากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเรามาที่ตั้งค่าบริษัทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ขออธิบายก่อนนะครับการคำนวณของโปรแกรมอพาร์ตเมนต์ตัวนี้จะมีลักษณะเด่นอยู่หลายประการนะครับประการแรกก็คือว่าการคำนวณน้ำไฟของโปรแกรมตัวนี้สามารถคำนวณได้ด้วยการอยู่4แบบนะครับแบบที่1ก็คือว่าคำนวณมิเตอร์น้ำสมมติว่าเป็นแบบมาตรฐานนะครับอย่างคุณลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบมาตรฐานหมายความว่าใช้กี่หน่วยจ่ายเท่านั้นหน่วยก็คือว่าถ้าลูกคุณลูกค้าเนี่ย อยู่ห้องเนี่ยมิเตอร์วิ่งเท่าไหร่ก็จ่ายตามจริงอันนั้นคือเขาเรียกว่าการจ่ายตามจริงนะครับอันที่2หมายความว่าถ้าคิดแบบขั้นต่ำนะครับถ้าคุณลูกค้าบอกว่าค่านั้นคิดค่าน้ำเป็นแบบขั้นต่ำเราสามารถกำหนดได้ว่าผู้เช่าเนี่ยไม่อยู่ห้องเลยแล้วใช้น้ำไม่ถึงกี่หน่วยจ่ายจะมีจำนวนเงินที่เรากำหนดไว้เนี่ยไปแปะในใบแจ้งหนี้อย่างในตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ห้องไม่ถึงไม่มีใครอยู่ห้องเลยแล้วมิเตอร์วิ่งไม่ถึง10หน่วยจะมี100บาทไปแปะในใบแจ้งหนี้เสมอค่าน้ำค่าไฟเช่นเดียวกันจะมีขั้นต่ำด้วยนะครับแบบที่3คือกรณีอพาร์ตเมนต์บางที่ไม่สนใจเรื่องของมิเตอร์เลยสนใจจำนวนผู้เช่าพักนะครับอย่างเช่นว่าอพาร์ตเมนต์ประเภทพวกนักศึกษาจะไม่สนใจเรื่องมิเตอร์น้ำไฟเลยจะคิดตามจำนวนหัวนะครับก็คือว่าถ้าอยู่3คนคิดหัวละ200ก็จะมีใบแจ้งหนี้ออกไปจะมี200จะมี600บาทไปแปะในใบแจ้งหนี้นะครับก็คือคูณจำนวนหัวไปนะครับแบบที่4แบบสุดท้ายอันนี้คือเป็นแบบใหม่ล่าสุดที่เราสร้างขึ้นมาก็คือว่าคิดแต่ละห้องไม่เท่ากันเลยนะครับอย่างเช่นว่ากรณีถ้าคุณลูกค้าเนี่ยมีอพาร์ตเมนต์อยู่ทั้งหมดอยู่10ชั้นชั้นล่างเนี่ยเราอาจจะปล่อยเช่าเป็นลักษณะของเป็นร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านซักรีดหรือเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยซึ่งเขาจะใช้น้ำใช้ไฟเยอะกว่าคนผู้เช่าที่อยู่ทางด้านบนข้างบนซึ่งเป็นคนเข้าพักธรรมดานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาใช้น้ำใช้ไฟเยอะกว่าคนเข้าพักธรรมดาอาจจะใช้เรทที่ไม่เท่ากับคนที่เข้าพักธรรมดาได้เพราะว่าเขาจะใช้น้ำใช้ไฟเยอะกว่าเราสามารถตั้งเรทพิเศษได้ก็คือว่าเราสามารถไปกำหนดที่ตัวห้องของทางคุณลูกค้าที่เข้าพักได้ว่าสมมติว่าลูกค้าของห้องเนี้ยเขาเช่าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นร้านซักรีดหรือร้านเกมเนี่ยเราสามารถกำหนดเรื่องของมิเตอร์น้ำไฟตรงนี้ได้เลยว่าค่าน้ำเฉพาะของห้องเนี้ยค่าคิดค่ายูนิตละเท่าไหร่ค่าไฟยูนิตละเท่าไหร่เราสามารถกำหนดตรงนี้ได้เลยซึ่งเท่ากับว่าแต่ละห้องเนี่ยสามารถมีมิเตอร์น้ำไฟของแต่ละห้องเนี่ยคิดไม่เท่ากันเลยก็ได้แม้กระทั่งห้องติดกันก็ตามสามารถคิดไม่เท่ากันได้เลยนะครับคือสามารถคิดได้เป็นแบบอิสระแต่ถ้าเกิดว่าทางอพาร์ตเมนต์ไม่ได้คีย์มิเตอร์ตรงนี้นะครับโปรแกรมจะมองว่าคุณคนนี้เป็นคนเข้าพักปกติที่เป็นคนเข้าพักธรรมดาซึ่งจะใช้เรทส่วนกลางที่เราตั้งไว้ตรงนี้แหละครับมาเป็นตัวคำนวณนะครับตรงนี้แหละครับก็คือว่าเรามีการคำนวณน้ำไฟถึงการด้วย4แบบนะครับอันนี้คือเป็นการกำหนดเบื้องต้นแล้วการเราสามารถกำหนดเรื่องของใบแจ้งหนี้ออกได้เป็น2ส่วนคือบินเงินสดกับใบกำกับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะแยกการรันเลขที่ของใบกำกับกับบินเงินสดได้เป็นคนละชุดเลยนะครับอันนี้คือจะแยกกันแบบอิสระเลยนะครับสมมติว่าถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเดือนนี้เราจะบินใบแจ้งหนี้ทั้งหมดอยู่100ห้องสมมุติจะ100ห้องก็คือ100ใบแต่จะปริ้นใบกำกับภาษีแค่20ใบซึ่งการรันเลขที่ใบกำกับภาษีเนี่ยจะแยกเป็นชุดต่างหากก็คือมันสามารถจะปริ้นออกมาเป็นรายงานใบกำกับภาษีอีกชุดนึงได้ซึ่งคือจะเป็นรายงานภาษีขายเฉพาะของคนที่มีการพิมพ์ใบกำกับภาษีเท่านั้นนะครับจะโชว์ในรายงานภาษีขายนะครับก็คือจะรันเลขที่ของมันคนละชุดกันนะครับจึงเป็นที่มาของการรันเลขที่ของคนละชุดตรงนี้นะครับผม
อันนี้คือเรื่องของการกำหนดครั้งแรกในการทำเรื่องของการกำหนดค่าสาธารณูปโภคนะครับทีนี้พอเมื่อเรามีการกำหนดค่าสาธารณูปโภคแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดโซนตึกห้องได้ว่าคุณจะมีโซนตึกอะไรบ้างนะครับโซนตึกเราสามารถกำหนดโซนตึกได้แบบอิสระเลยว่าคุณจะมีโซนตึกอะไรบ้างนะครับคุณลูกค้าสามารถอาจจะเป็นตึก1ตึก2ตึก3ตึก4หรือจะเป็นถ้าเรามีตึกเดียวก็คือชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เราสามารถกำหนดได้ว่าคุณมีโซนอะไรบ้างมีชั้นอะไรบ้างซึ่งถ้าการกำหนดโซนตรงนี้แล้วเนี่ยการกำหนดเบอร์ห้องแล้วเนี่ยคุณลูกค้าสามารถดูสถานะห้องได้เลยว่าณตอนนี้ห้องเบอร์ห้องตึก1ชั้น2ตอนนี้มีว่างกี่ห้องมีคนแจ้งย้ายกี่ห้องมันจะสามารถกำหนดเป็นรายละเอียดให้คุณลูกค้าดูเป็นกราฟิกแบบง่ายๆตรงนี้ได้เลยซึ่งทำความเข้าใจง่ายนะครับจุดเด่นของโปรแกรมของ Aristo Apartment นี้ก็คือว่าถ้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่อีกที่นึงอพาร์ตเมนต์อยู่อีกที่นึงสามารถดูข้อมูลสเตตัสหรือข้อมูลของรายงานได้ผ่านระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศที่อพาร์ตเมนต์ตลอดเวลานะครับสามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างแผนผังแบบกราฟิกตรงนี้นะครับผมพอเมื่อเรามีกำหนดโซนตึกแล้วมีการตั้งค่าทะเบียนห้องการทะเบียนห้องครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องตั้งก่อนว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีทะเบียนห้องอะไรบ้างในตัวกำหนดลงไปในตัวโปรแกรมก่อนเลยว่าคุณมีห้องอะไรบ้างสมมุติว่ามีทั้งหมด100ห้องเราก็ต้องกำหนดไปก่อนเลยอยู่ในประเภทโซนตึกอะไรประเภทโซนประเภทห้องอะไรโซนตึกอะไรมิเตอร์ตั้งต้นโดยเริ่มต้นก่อนจะเริ่มใช้งานโปรแกรมเนี่ยตอนต้นเดือนเนี่ยมีเลขที่มิเตอร์อะไรเท่าไหร่นะครับมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเราต้องกำหนดให้มันรู้จักก่อนนะครับพอเรากำหนดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณมีกี่ห้องก็ต้องกำหนดไปเลยนะครับคุณต้องกำหนดไปเลยนะครับว่าคุณมีทั้งหมดกี่ห้องนะครับพอเรากำหนดเบอร์ห้องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้ก็พร้อมจะใช้งานแล้วครับพอเรากำหนดใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บคราวต่อมาก็คือเราต้องกำหนดสเตตัสของตัวทะเบียนผู้เช่านะครับว่าทะเบียนผู้เช่าเนี่ย เรามีใครบ้างซึ่งตอน2เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อว่าการกำหนดค่าทะเบียนผู้เช่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับขอจบการบรรยายในช่วงแรกเท่านี้ครับ